ผมว่างตอนนั้นผมว่างการเมืองอยู่ปีกว่าผมก็มีความรู้สึกว่าเออผมอยากจะตอบแทนไอ้พวกที่มันช่วยเป็นที่ปรึกษาช่วยความคิดทั้งหลายซึ่งตอนนั้นก็บังเอิญว่าเป็นพวกเดือนตุลาทั้งนั้นนะมีอ้วนภูมิธรรมมีอำนวยชัยมีวลิตแล้วก็มีเกียงกมลราหะไพโรจน์ความจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยผมจะไปเยี่ยมอิลิกสันกับโนเกียอิลิกสันอยู่สวีเดนโนเกียอยู่ฟินแลนด์เพื่อจะไปดูงานไปเรื่องของเทเลคอมนี่แหละเพราะตอนนั้นเราไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วก็เลยชวนพวกนี้ไปเหมือนกับเป็นพาเขาไปเที่ยวอ่ะพาเขาไปเปิดหูเปิดตาบ้างหน่อยก็ไปเที่ยวกันก็ไม่มีอะไรเลยไปเล่นสโนว์โมบายสนามเป็นเด็กกันเลยล่ะว่ากันเถอะไม่มีอะไรเลยไม่คุยเรื่องการเมืองเลยเสร็จแล้วอยู่กลับมาเฮ้ยกลายเป็นออกปฏิญญาฟินแลนด์ไอ้พวกโกหกนี่มันนักเขียนนิยายเยอะบ้านเราเนี่ยโดยไม่ใช่เรื่องจริงหรืออิงนิยายเป็นนิยายล้วนๆเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องทุเรศที่สุดแล้วก็ไอ้เราตอนนั้นเนี่ยผมนี่แย่อย่างตอนนั้นมีแต่คนรอบตัวผมมาแนะนำว่าอย่าตอบโต้อย่าอะไรเป็นนายกไปเลยผลท้ายก็เลยให้การโกหกเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานจนคนเชื่อเขาเรียกว่า consistent lie โกหกอย่างคงที่เส้นคงวาคนเลยเชื่อว่ามันโกหกไอ้เรื่องเป็นเรื่องจริงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมตอบโต้นี่ผมพวกรับรองนี่ผมไม่กลัวหรอกเพราะว่าไอ้เราเป็นคนอยู่กับความจริงอยู่กับเรื่องจริงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติจริงเพราะนั้นเราตอบได้ทุกเรื่องแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นมันเป็นกระบวนการลุ่มเพื่อที่เพราะอะไรไหมเพราะถ้าปล่อยผมอยู่นานนี่ไม่มีทางสู้ผมนี่โอ้โหมันชนะมาขนาดนี้แล้วโอ้ชาวบ้านก็รักใช่ไหมต้องเอาแม่งไปให้ได้ไม่รู้จะแก้วิธีไหนก็เอาเรื่องเจ้านายมาทั้งนั้นที่ผมนี่เป็นคนที่ใกล้ชิดดูถวายงานเจ้านายมาทุกพระองค์ตลอดนะครับด้วยความจงรักภักดีแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ความจงรักภักดีก็ไม่ได้เสื่อมคลายถึงมาอยู่เมืองนอกนานก็ เป็นเรื่องที่บางทีบางครั้งแปลกนะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าภาษาการบริหารเรียกว่ายูโด strategy เห็นยูโดเนี่ยเขาใช้จุดแข็งเนี่ยเวลาเราเคลื่อนย้ายเมื่อไหร่เอาตัวเราน้ำหนักตัวเราเนี่ยทุ่มตัวเราเพราะนั้นก็คือเขาแข็งตรงไหนก็เอาตุกนั้นมาทำลายเอ้คุณเก๋ครับไอ้ปฏิญญาฟินแลนด์นี่เล่าให้น้องๆที่อาจจะอยู่ในยุคสมัยนี้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะมันเขาพูดว่ายังไงครับผมเองก็จำเนื้อหาไม่ค่อยได้คือเหมือนกับว่าผมเนี่ยไปสุมหัวกันไปเขียนกติกาว่าจะปฏิญญาร่วมกันว่าจะทำจะเหมือนกับว่ามาอะไรอ่ะล้มเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองครับเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรพวกนี้ซึ่งมันโอ้โหมันนันเซนมากคนอย่างผมเป็นคนที่จงรักภักดีสุดๆแต่มันไปเขียนพยายามเอาจุดแข็งผมไปจุดอ่อนคือมีการไปเขียนว่าคุณโทนี่นะครับไปร่วมกับอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพื่อ ฮะใช่ครับเพื่อล้มล้างแล้วก็จะยึดอำนาจการปกครองราชอาณาจักรไทยก่อตั้งสาธารณรัฐขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมสงสัยอย่างเงี้ยคุณโทนี่คือเรื่องเนี้ยนะมันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยว่ามันพาไปสู่แบบทหารบางกลุ่มหรือบางคนแล้วชื่อบางคนก็ยังอยู่ในยุคสมัยเนี้ยนะฮะอย่างเรื่องรถคาร์บอมไปอยู่ในกรมน.เนี่ยมันก็มีหลักฐานชัดเจนนะฮะคือถึงวันนี้เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยฮะในทางคืออย่างนี้เวลาทหารปฏิวัติเนี่ยเขาไวท์วอชหมดเขาไวท์วอชพวกเดียวกันเขาล้างพวกเดียวกันให้ขาวฟอกขาวหมดไอ้ส่วนพวกเราเนี่ยก็สีดำทาสาดหมดเพราะทหารเนี่ยเวลาปฏิวัติปุ๊บนี่อำนาจมันสูงสุดเนี่ยตอนสมัยที่ตู่ปฏิวัติเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดตั้งแต่เป็นประเทศไทยมาก็คือเป็นอำนาจที่เรียกว่าเป็นรัฐาภิปัตย์ซึ่งมันไม่ควรจะมีคุมหมดเลยระบบกระบวนการยุติธรรมก็เละหมดเพราะนี่จากว่าถูกสั่งได้โดยคนคนเดียว
ฟังแล้วเครียดมากเลยฮะฮะฟังแล้วกำหมัดเลยเนี้ยผมก็รู้สึกเครียดแค้นขึ้นมานี่แหละครับคือผมมันบอกจริงๆว่าเราเนี่ยถือว่ามีหน้าที่ทำงานให้บ้านเมืองให้ประชาชนแล้วก็มีหน้าที่ถวายความจงรักภักดีนี่คือสิ่งหน้าที่เป็นหน้าที่หลักของผมแล้วก็ ถึงวันนี้จะให้ผมเป็นอย่างอื่นทำอย่างอื่นไหมผมอยู่เมืองนอกเนี่ยใจผมเนี่ยผมไปเห็นอะไรผมคิดให้บ้านเมืองตลอดผมคิดให้บ้านเมืองตลอดคือถ้าเราพูดถึงประวัติการปฏิวัติในสมัยคุณทักษิณเนี่ยนะครับในสมัยที่ตอนคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยคุณโทนี่เป็นนายกเนี่ยนะครับคือประเด็นคือว่ามันก็คือการกระทำของทหารนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาโครงของทหารเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มเดียวกันที่ปฏิวัติตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกแล้วก็เป็นปฏิวัติสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกแล้ววันนี้ไอ้ทหารกลุ่มเนี้ยก็มาเป็นนายกคือมาเป็นอำนาจของเนี่ยคือมันมีหนทางไหนไหมฮะที่ไอ้จะกระจัดไอ้วงจรอุบาทไหมทีว่าไอ้ทหารกลุ่มนี้มันเข้าแบบหายไปจากโลกนี้แหละนะฮะคือว่าไม่กลับมาปฏิวัติอีกอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นวันที่มีการออกรัฐธรรมนูญที่วันนี้เขารีโทรแอคทีฟหรือกฎหมายมันย้อนหลังในทางเป็นโทษไม่ได้นะแต่รัฐบาลเฮงซวยเนี่ยมันทำกฎหมายย้อนหลังในทางเป็นโทษเพื่อจะเล่นงานผมนะเพราะฉะนั้นระวังดาบนั้นคืนสนองนะถ้าออกกฎหมายย้อนหลังว่าคนปฏิวัติเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยประหารชีวิตหมดเนี่ยจริงนะครับอันนี้ไปทำตัวอย่างเลวอยู่ๆเนี่ยหลักกฎหมายทั่วไปที่เป็นสากลเนี่ยนิติธรรมสากลเขาไม่มีกฎหมายย้อนหลังในทางเป็นโทษนะเขาย้อนหลังในทางเป็นคุณเท่านั้นนะไอเนี้ยประเทศเราเนี่ยทำมาแล้วแต่ระวังดาบนั้นคืนสนองนะทำคนอื่นเดี๋ยวก็มีกฎหมายย้อนหลังเรียนแบบบ้างครับฟังดูแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของสงครามข้อมูลข่าวสารถามคุณหมอในฐานะโฆษกรัฐบาลในช่วงนั้นนะครับการเคาน์เตอร์แฟกต์ต่างๆเนี่ยทำยังไงกันบ้างครับครับก็ต้องเรียนว่าถ้าหากตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับตอนนี้นะครับที่เรามีโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยเรื่องราวต่างๆนี่น่าจะทำให้เกิดความกระจ่างได้มากกว่านี้มากมายนะต้องยอมรับว่าตอนนั้นสื่อกระแสหลักที่มีบทบาทสำคัญก็คือเรื่องโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ดังนั้นการที่จะกระแสหลักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากมากหลายเรื่องซึ่งอย่างผมเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยเราก็จะมีการแถลงข่าวทั้งรายวันก็มีรายสัปดาห์ก็มีหลายเรื่องก็พยายามชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรออกไปนะครับแต่ว่าในแง่ของรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ออกไปได้หมดงั้นการจะไปเผยแพร่ผ่านทั้งช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรความเห็นของคอลัมนิสต์ต่างๆในหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นความคิดเห็นที่ทำให้คนเนี่ยคล้อยตามเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เวลาเราจะดูทิศทางการเมืองจะดูเรื่องเกี่ยวกับจะไปอ่านพวกคอลัมน์ของคอลัมนิสต์จำนวนหนึ่งที่มีบทชี้นำนะซึ่งมันก็เป็นมาตั้งแต่สมัยตอนช่วงเหตุการณ์ที่เป็นในการปลอดสารบาดแผลหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ามาวันนี้คือเราจะคุ้นเคยกับโซเชียลมีเดียถ้าหากพอเกิดเรื่องอะไรต่างก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะอธิบายผ่าน Facebook ผ่านตัว Twitter อะไรต่างได้งั้นต้องยอมรับว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยการหรือ16ปีที่แล้วเนี่ยการจะแถลงข่าวอะไรต่างเนี่ยมีข้อจำกัดมากพอสมควรงั้นอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่คุณโทนี่พูดฮะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันควรจะต้องมีการชี้แจงอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ตอนนั้นในช่วงแรกๆช่วงที่เริ่มมีวิกฤตการทางการเมืองเนี่ยก็มีความเชื่อว่าไม่เป็นไรเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวความจริงมันจะค่อยๆถูกพิสูจน์ออกมาเองซึ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสังคมนั้นเนี่ยเป็นสังคมที่มีข้อมูลข่าวสารมีสื่อมวลชนที่มีศักดิ์ศรีของวิชาชีพนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นเนี่ยสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเองก็อาจจะมีทัศนคติที่มองว่านักการเมืองเลวหรือว่ามองว่าเรื่องของการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทำได้ซึ่งอันนี้ก็เ
ก็เป็นบาดแผลอย่างหนึ่งที่ผมว่าวงการสื่อมวลชนเองก็มีการสรุปบทเรียนกันเหมือนกันครับครับเพราะว่าแม้แต่เชิญครับผมเติมนิดหนึ่งเรื่องตอนผมก่อนผมไปเนี่ยผมก็สังหรณ์ใจอยู่ผมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรอไว้เลยนะเซ็นชื่อไว้ด้วยให้หมอมิงถือไว้ตอนนั้นเป็นเลขานายกแล้วชิดชัยรักษาการอยู่แต่ปรากฏว่าผมประกาศผมส่งโทรมาสั่งให้ประกาศปรากฏว่ายังไม่ยอมประกาศกันเพราะจะขอเจอแล้วตามหารัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมหายถูกเอาตัวไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้รัฐมนตรีกลาโหมหายก็เลยผมบอกเฮ้ยประกาศได้แล้วพอบอกประกาศได้แล้วเนี่ยประกาศได้แป๊บเดียวทหารก็บุกไปยึดอสมทปิดเปิดได้ครึ่งเดียวก็ต้องขอบคุณมิ่งขวัญเขากล้าหาญมากเขากล้าเปิดทั้งที่เขาก็เขาได้เขาเข็มอยู่เนี่ยแต่ที่เขาเปิดได้ครึ่งนึงเนี่ยเพราะอะไรไหมเพราะทหารมันไปยึดทิพยประกันภัยมันนึกว่าอสมท มันอยู่ในซอยเดียวกันแต่ไปผิดที่ฐานไปไม่ถูกฮะฐานบ้านนอกโอ้ยกองทัพภาคที่3ครับแล้วก็เลยประกาศได้ครึ่งเดียวก็เลยไม่สามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้หมดโอเคตั้งแต่เราทำแคร์ทอล์กมาวันนี้เป็นวันที่ผมดีเพรสที่สุดแล้วนะใช่ขนลุกเลยนึกไม่ถึงเลยว่าคือสถานการณ์ที่มีการลอบยิงนายรัฐมนตรีลอบสังหารคาร์บอมเราเคยได้ยินคุณโทนี่เล่าแล้วนะแต่การใช้สไนเปอร์ลอบสังหารจะเอาปืนกระสุนสงครามไปถล่มบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเฮ้ยนี่มันเป็นประเทศที่เราเคยอยู่กันจริงๆเหรอคือหลายคนอาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้แบบลึกซึ้งกันนะฮะนี่พอมาเล่าเรียงประวัติศาสตร์ใหม่แล้วแบบเฮ้ยที่ประเทศเรามันถอยกันขนาดนี้เอาจริงๆคือมันเสื่อมมันขนาดนี้จริงๆเหรอว่ามันขนาดว่าเพื่อจะให้ได้มาเพื่ออำนาจปกครองนอกจากใส่ร้ายเนี่ยแล้วนะเอาเรื่องโกหกขึ้นมาเล่าใส่ความคุณนายรัฐมนตรีแล้วเนี่ยยังมีการลอบสังหารกันด้วยคุณเก๋นี่มันประเทศนี้มันเราจะอยู่กันอย่างนี้จริงเหรอวะแล้วไอ้คนพวกนี้ก็ยังลอยนวลอยู่นะเดินกันเฉิดฉายนะอยู่ในสังคมปกครองประเทศด้วยนะฮะโอ้โหมันแย่นะอย่างงี้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าหลังจากนั้นอีก8ปีก็มีรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในปี57ต้องเรียนถามคุณโทนี่ต่อเหมือนกันว่ามันมีสัญญาณอะไรไหมแล้วจับคุณปูยุบสภาในปลายปี56แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงการล้มเลือกตั้งเป่านกหวีดแล้วก็มาถึง22พฤษภา57นะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมก็แนะนำคุณปูว่าคงต้องยุบสภาเพราะเพรสเชอร์มันเยอะเผื่อจะไปเลือกตั้งกันแล้วก็จะลดเพรสเชอร์ลงมาปรากฏว่าประชาธิปัตย์อีกนำบอยคอตตามเดิมแล้วผลสุดท้ายประชาธิปัตย์ก็ไปร่วมตั้งรัฐบาลในค่ายทหารคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกค่ายทหารก็เป็นอะไรที่มันเหมือนกับเป็นคอนสปิเรซีก็ผมรู้แล้วว่าคืออย่างนี้ผมเล่าฟังเรื่องหนึ่งมีคนมาเล่าผมฟังบังเอิญว่าคนนี้รู้จักคนในพวกตีนวังอ่ะไม่ใช่พวกในวังนะพวกตีนวังเขาบอกว่าเขาที่แล้วปฏิวัติเขาที่แล้วเนี่ยเราลือนโยบายเขาหมดประชาชนไม่ชอบตอนนั้นยังไม่ปฏิวัตินะครั้งแล้วบอกปฏิวัติเที่ยวนี้ตอนนั้นมันมีเรื่องที่ตั้งแต่อะไรนะถนนอักษะแล้วก็มีคนมาเล่าผมฟังว่าปฏิวัติเที่ยวนี้เราจะต้องเอาโครงการดีๆของเขากลับมาใช้ใหม่แล้วก็เสร็จแล้วคนที่พูดเล่าผมฟังก็ถามว่าเอ้าแล้วถ้าทำไม่เป็นทำไม่เหมือนเขาเลยทำไงอ่ะเราก็เอาเจ้าของตำราเข้ามาทำสิเฮ้ยเรานึกว่าเขาคิดถึงเราเว้ยปรากฏว่าเอาสมคิดไปทำแล้วผลสุดท้ายมันไม่ใช่เพราะว่าไวรัสมันกลายพันธุ์ใช้ยาเม็ดเดิมไม่ได้เพราะคนคิดเรื่องยาเนี่ยมันคือผมมันก็เลยผลท้ายก็เลยเฟลทีมสมคิดก็เลยต้องออกจากรัฐบาลประยุทธ์ไปนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยที่เขาตั้งใจกันเนี่ยคือเขาเอาปืนมาตั้งบนถนนรอไว้แล้ว
รารู้แล้วแล้วก็เสร็จแล้วแม่ทัพภาค3เนี่ยก็ไปประชุมไปประชุมตำรวจประชุมอะไรไว้รอล่วงหน้าแล้วเราตอนของคุณปูเนี่ยผมติดตามใกล้ชิดเลยรู้ว่าปฏิวัติแน่ปฏิวัติแน่แล้วก็เราก็คุยกันกับคนบางคนเขาบอกว่าเอ้ยปฏิวัตินี้มันต้องพอแล้วนะบ้านเมืองมันพังย่อยยับแล้วนะถ้าปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยต้องทำไงให้มันเลิกคอนไซน์ให้คนมีความสามัคคีกันเลิกแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันได้แล้วเสร็จแล้วสังเกตดูไหมคำแถลงของประยุทธ์ตอนท้ายอ่ะแถมมาหน่อยว่าจะสร้างความปองดองในชาติแต่วันนี้คุณประยุทธ์นึกว่าการสร้างความปองดองเนี่ยก็คือทำให้พวกเองตัวเองสะอาดตั้งแต่งแต่งแฟนพวกเขาแล้วก็เอาพวกนี้ออกไปปราบให้อยู่หมดปราบให้เกลี้ยงแล้วจะสงบความจริงแล้วความสงบเนี่ยไม่ใช่จบที่ประยุทธ์นะความสงบก็สร้างโดยทหารแล้วไม่มีจบหรอกเพราะว่ายังไม่อยากให้เลคคอนไซน์ไม่อยากให้ความปองดองเกิดขึ้นในบ้านเมืองเพราะนั้นถ้าจะให้ประยุทธ์สงบจริงต้องเป็นประชาธิปไตย 100% ต้องเป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งคราวหน้าประชาชนออกมาเทเหมือนกับที่กทม.แล้วจะเห็นว่าบ้านเมืองมันจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปจริงๆเพราะว่านี่ผมยังมีชีวิตอยู่รู้ดูเยอะรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็รู้ทุกข์ยากของประชาชนและคิดอย่างเดียวว่าเราต้องเข้าหายทุกข์แล้วประเทศเราต้องดีกว่านี้วันนี้เราหากินอย่างเดิมอย่างเดิมทุกวันเนี้ยตายตายรอดไม่กี่คนนั้นวันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดวิธีการทำมากินของประเทศไทยปรับวิธีให้หากินสองทางให้ได้ทั้งอนาล็อกทั้งดิจิทัลแล้วคนที่คราวที่แล้วที่อย่างว่าเนี่ยตอนสมัยนายกบู๋ที่แจกแท็บเล็ต PC เนี่ยก็เพราะเรามองเห็นตรงนี้แล้วไงแต่พอประยุทธ์มาเป็นปฏิวัติมาก็ยกเลิกหมดเด็กก็เลยไม่มีโอกาสอย่างเดิมเสียดายครับก็ถ้าใครอยากจะยกมือถามคุณโทนี่หรือว่าจะเขียนข้อความถามมาได้เลยนะครับครับครับเริ่มมีคำถามเข้ามาถามคุณโทนี่หมายความว่าคุณโทนี่มองยังไงครับกับการที่เอาแค่เลือกตั้งสก.นะครับว่าเพื่อไทยสามารถเจาะพื้นที่อย่างบางรักได้เนี่ยฮะกลางเมืองฮะผมว่าหนึ่งเนี่ยประชาชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะจมอยู่กับพรรคใดพรรคหนึ่งเอาหลังมาก็เปิดรับมากขึ้นแล้วตัวผู้สมัครสก.คนเนี้ยเขาเป็นนักบินนะเขาเป็นนักบินแล้วก็ตกงานก็เลยคิดว่าเอ้ยมาเอาดีทางนี้ดีกว่าแล้วเขาเป็นคนมีความมุมานะขยันและมีความรู้เดินหลายรอบมากชาวบ้านก็เห็นเขาจนเออมันมีความทุ่มเทตั้งใจดีก็ด้วยทั้งกระแสพรรคด้วยทั้งตัวเขาเองและด้วยทั้งการที่ประชาชนเปิดตัวเองกว้างขึ้นแล้วก็มองเห็นว่าจะต้องให้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่จริงๆมากขึ้นเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่มันบอกว่าเราเจาะได้หลายที่ที่มันไม่เจาะไม่เข้ามาก่อนครับมีคำถามตั้งข้อสงสัยครับคุณโทนี่บอกว่าเมื่อกี้คุณโทนี่บอกว่าหลวงตามหาบัวได้เจอคุณโทนี่แต่มีคนบอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนหลวงตามหาบัวไปไหนลูกศิษย์ก็ต้องทราบคุณโทนี่เนี่ยโกหกหรือเปล่าตอนนี้ทำให้คนไม่เชื่อคุณโทนี่นะเมื่อกี้ที่พูดไปก็หลวงตามาที่บ้านให้ผมเอารถไปรับที่วัดที่วัดท่านที่ตรงแถวพุทธมณฑลเนี่ยวัดที่ท่านเคยอยู่ตอนที่ทองคำอะตอนที่ท่านผมเนี่ยกับท่านเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมรักท่านมากแล้ววันนั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดไม่มีอย่างอื่นแล้วผมก็ถามว่าผมยังเคารพท่านไหมเคารพเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับความเข้าใจผิดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดว่าทำไมถึงถวายเข้าเฝ้าไม่ได้เพราะว่าเข้าเฝ้านี่ท่านต้องทำเองมันต้องทำหนังสือกราบองค์ดูดไปผมอธิบายวิธีขั้นโปรโตคอลหมดครับท่านก็เลยคิดว่าผมไม่พยายามพาท่านเข้าฟังครับ
ทีนี้ผมถามเรื่องของการสร้างความปรองดองในชาตินี้ได้ไหมครับคือวันนี้เนี่ยคุณประยุทธ์แกเลือกวิธีปรองดองโดยการใครพูดไม่เข้าหูแกจับหมดเลยนะอย่างเด็กๆในสมัยนี้นะครับออกไปแสดงความเห็นเลยไม่เข้าท่าคือไม่พอใจก็จับเข้าคุกไปเลยยังไม่มีการพิจารณาคดีด้วยนะครับจับขังไว้ซะอย่างนั้นนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกกลุ่ม NGO วันนี้นะครับก็ยังประท้วงกันอยู่หน้า UN หน้าทำเนียบเนี่ยเพราะว่าประยุทธ์บอกว่าต่อไปนี้ NGO ไม่ให้เดินขบวนครับไม่ให้ประท้วงนะฮะห้ามชุมนุมครับคืออย่างนี้ครับท่านนายกเนี่ยในชีวิตท่านเนี่ยมีด้านเดียวความเข้าใจมนุษย์น้อยมากเพราะเนื่องจากว่าท่านอยู่กับทหารมาท่านเข้าใจว่าทุกคนคือพลทหารทุกคนคือผู้ใต้บัญชาท่านไม่เข้าใจว่าจะต้องดูแลผู้คนอย่างไรเพราะโดยปกติมันวางระบบไว้หมดแล้วตั้งปีเลี้ยงให้ตั้งอาหารให้ถึงเวลาวันพักมีอะไรต่ออะไรคือมันเป็นระบบทีนี้ท่านต้องมาทำงานซึ่งมันซับซ้อนและมันเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่มแล้วก็หลายอาชีพหลายสถานะและยังมีเรื่องการต่างประเทศเข้ามาอีกผมใช้คำว่ามันเกินขีดความสามารถท่านในตำแหน่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า beyond competency level เมื่อมันเกินขีดความสามารถท่านจะหงุดหงิดกับงานเพราะท่านมองเรื่องอะไรมันทำไมคือมันจะหงุดหงิดมากคือเขาเรียกว่าคนอยู่ในฐานะที่เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเกินขีดความสามารถในตำแหน่งนั้นๆอันนี้เป็นทฤษฎีเลยที่ผมเคยพูดหลายรอบดร.ลอเรนซ์ปีเตอร์เนี่ยนะครับเพราะนั้นท่านเองเนี่ยผมคิดว่าท่านพักดีกว่าเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเองครอบครัวท่านแล้วก็ประเทศแล้วก็ชาวบ้านอย่าไปคิดว่าไม่มีท่านแล้วประเทศนี้ไปมันจะไปไม่รอดไม่มียังไม่มีไม่มีแน่นอนBeyond competency level คุณเก๋เราแปลเป็นไทยง่ายว่าเกินสมองได้ไหมเกินระดับสมองเกินขีดความสามารถแล้วกันนะเกินขีดสามารถแล้วกันนะครับมีกำลังไล่ดูคำถามมาเยอะมากมีคนถามถือว่าอย่างเช่นคุณหมอสุรพงษ์ไปไหนหลังจากที่ถูกรัฐประหารแล้วที่อยู่นิวยอร์กทีมดูแลท่านนายกไปอังกฤษคนเดียวไหมหรือยังไงครับมีคนอยากทราบรายละเอียดเยอะมากถามผมบ้างมีคนตามผมไปเครื่องบินเนี่ยคณะผู้ติดตามก็ตามไปเยอะอยู่แล้วก็ถ้าเท่าที่ผมจำไม่ผิดก็มีดร.สุรเกียรติดร.สรจักรอาจารย์พันศักดิ์แล้วก็ดร.ปานปีที่บินมาถึงอังกฤษด้วยกันเนี่ยแล้วเขาไปต่อเขากลับเข้าเมืองไทยแล้วก็มีพวกติดตามพวกราชการทำเนียมบินกลับเมืองไทยก็เหลือผมลงคนเดียวลงผมลงคนเดียวลงกับผู้ติดตามผมหนุ่ยลงด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็มีทูตมารับนะครับก็ตอนนั้นก็ลงแค่นั้นนะน้องนั้นไปเมืองไทยไปถึงเนี่ยนะเขาตรวจค้นหมดแล้วก็ตรวจค้นข้างบนกลัวผมจะซ่อนอยู่ในเครื่องบินตัวที่เก็บของตรวจค้นมากเขาผมว่าขนาดผมลงมีข่าวแล้วผมลงลอนดอนแล้วนะเขายังไปค้นใหญ่เลยทหารกลัวว่าผมจะแอบซุกที่ไหนคุณหมอหาคุณหมอบรรยากาศเป็นยังไงฮะครับผมยังจำคืนนั้นได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณโทนี่ไลฟ์ฟังแล้วว่าทางท่านเอกอัครทูตประจำสหประชาชาติบอกว่าไม่สามารถที่จะไปแสดงสุนทรพจน์ในเวทีสหประชาชาติแล้วเนี่ยคืนนั้นก็นั่งกินข้าวเย็นกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าข้าวเย็นวันนั้นฝืดคอมากนะครับเพราะว่าไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงเพราะคุณโทนี่ก็บอกว่าเรื่องของเครื่องบินเนี่ยก็ยังไม่ได้รับว่าอนุญาตให้ไปบินไปที่อื่นหรือไม่ตอนนั้นก็กลับจะกลับเมืองไทยนะแต่ตอนหลังที่บอกว่าได้ข่าวว่าท่านสามารถไปที่อังกฤษได้คุณโทนี่ก็ถามผมเหมือนกันว่าจะไปด้วยกันไหมผมก็บอกว่าพอดีตอนนั้นลูกชายผมเรียนอยู่ที่อเมริกางั้นเดี๋ยวจะขอกลับไปพักกับลูกชายก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยับขยายอีกทีนึงนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นที่พอหลังจากแยกย้ายจากการทานอาหารเย็นแล้วเนี่ยก็เดินมาที่ห้องพักก็หดหู่นะครับตอนนั้นเหมือนกับกำลังเดิน
เข้าสู่ความมืดไม่รู้อนาคตของตัวเองอนาคตของประเทศชาติจะเป็นยังไงแล้วพอตื่นเช้ามาก็ปรากฏว่าได้ทราบข่าวว่าคุณโทนี่กับคณะทั้งหลายเนี่ยก็บินออกไปแล้วตอนประมาณกลางดึกก่อนที่จะถึงเช้านะครับหลังจากนั้นผมก็ไปอยู่กับลูกอยู่ประมาณ2สัปดาห์ตามข่าวมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการตั้งรัฐบาลใหม่มีตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนั้นถึงได้ลองกลับมาก็ถามสถานการณ์แต่ว่าเริ่มคลี่คลายแล้วก็บินกลับมาครับครับเมื่อสักครู่นี้คุณหมอพรหมินทร์ก็ส่งข้อความมาหาผมเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นบอกว่าคุณหมอพรหมินทร์อยู่กรุงเทพใช่ไหมฮะจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทหารก็ยึดกรมทหารพันไปแล้วอสมทไปไม่ถูกคุณหมอพรหมินทร์พยายามสั่งรถดาวเทียมรถ SNG ก็สั่งไม่ได้เพราะว่าสถานีดาวเทียมไทยคมถูกยึดอีกมีการประกาศจะประกาศปลดผบ.ทบ.ใช่ไหมครับคุณโทนี่ตอนนั้นใช่ครับก็ฟังไม่นี่ผมโหดหูจริงนะเอาจริงๆคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ต้องสงสัยเราไปประเทศเราไม่ไปไหนเลยทีเนี่ยมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วด้วยสาเหตุเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเลยอย่างที่คุณโทนี่บอกอ่ะมันเป็นเรื่องความอิจฉาริษยาโดยแท้เลยใช่ไหมฮะคือคนอื่นเขาก็ดูออกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณโทนี่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เขากุข่าวกันน่ะมันคืออิจฉาเอาง่ายๆจบเลยจบอิจฉาแล้วก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นยาวเว้ยเดี๋ยวพวกเราไม่มีได้โอกาสบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้โอกาสขึ้นมาแบบอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องหาทางกำจัดกันนะพูดง่ายๆนะโอ้โหนี่มันละครเลยนะคุณเก๋ไม่แต่เขาไม่คิดถึงความเจริญของบ้านเมืองหรือความลืมตาอ้าปากของประชาชนมีเงินในกระเป๋าไม่เห็นหัวกูบ้างเลยนะใช่เข้ามาปุ๊บเป็นจำได้เลยจะยุบ TCDC อย่างแรกผมได้ยินนะจะได้ไม่ร่วงโอ้โหแม่งสู้กันชิบหายแต่เป็นคืออย่างนี้ผมอยากให้คนที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยนะฮะนึกภาพตอนที่เราคุยกับคุณโทนี่มาหลายๆตอนเนี่ยนะฮะคือเห็นว่าคุณโทนี่ได้ทำอะไรบ้างเพื่อให้ประเทศชาติมันก้าวหน้านะผมไม่ได้อวยนะแต่ผมบอกว่ามันมีการทำงานที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆมันมีแผนมีนโยบายมันออกมาเนี่ยนะฮะผมอยากให้เรามาดูกันตอนนี้ครับประเทศไทยตอนนี้วินาทีนี้หน้าตามันเป็นยังไงนึกออกไหมฮะแล้วนี่คือผลพวงของการปฏิวัติทำแล้วซ้ำอีกนะมันจริงมันปฏิวัติกันหลายรอบเนี่ยแต่สมัยไทยรักไทยโดนไปรอบนึงใช่ไหมสมัยคุณปูโดนอีกรอบนึงเพื่อไทยโดนอีกรอบคือแล้วก็มีตามด้วยเรื่องการยุบพรรคการเมืองด้วยนะนะฮะแล้วก็ในการแบบห้ามเรียกว่านักการเมืองห้ามเล่นการเมืองอีกตัดสิทธิ์อีกคือทุกอย่างในกระบวนการนี้ทำเพื่อจะล้มล้างความเรียกว่าความนิยมของคุณทักษิณคนเดียวนี่มันเป็นการลงทุนที่มันมหาศาลมากนะคุณมันมากไปผมก็บอกแล้วนะว่าผมเป็นคนพูดรู้เรื่องนะพูดกับผมนิดเดียวจบหมดผมไม่ได้เป็นคนที่ผมใจดีตายผมเป็นคนเหนือเป็นคนที่ไม่ค่อยอาฆาตมาดแค้นใครเลยอยู่แล้วนะครับก็มีแต่โดนแทงตอนนี้หลังผมเนี่ยรอยแผลจมเลยครับมีคำถามเดิมมาคุณโทนี่คือใจผมครับหัวข้อเมืองจริงๆวันนี้คือทิศทางประเทศจะไปทางไหนยุทธศาสตร์ประเทศคืออะไรไม่ใช่ยุทธศาสตร์20ปีที่คุณบ้าบออะไรเนี่ยคุณต้องคิดว่าจะพาประเทศไปตรงไหนได้แล้ววันนี้มันต้องพาต้องไปทั้งองค์การประยุกต์ต้องดูเรื่องของการศึกษาเรื่องการปรับสกิลเด็กเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วจะใช้ได้แค่ไหนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานต้องมาปรับใช้ยังไงเรื่องการเกษตรจะทำให้มันให้คนมันอยู่รอดได้เพราะวันนี้คนทำการเกษตรเนี่ยมันพังหมดแล้วนะครับโอเคผมขอถามคุณโทนี่ตรงนี้นิดเดียวนะครับคือวันนี้ปัญหาของประเทศอ่ะเมื่อเทียบกับในอดีตตอนที่คุณโทนี่ขึ้นมาจะเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะคุณทักษิณขึ้นมาน้องครั้งแรกมันหนักกว่าตอนนั้นเยอะไหมครับคือตอนนั้นเราถ้าเกิดเราถอยกลับไปตอน IMF ออกมาจากเรียกว่าจะออกจาก IMF ใช่ไหมฮะวันนี้สถานการณ์มันต่างกันเยอะนะดินามิกของระบบเศรษฐกิจก็ต่างกันเยอะมากแล้วความหายนะที่สร้างกันเอาไว้เนี่ยมหาศาลอยากให้คุณโทนี่เปรียบเทียบสถานการณ์วันนี้ถ้าต้องมาแก้เนี่ยออกแรงเยอะไหมฮะถ้าขนาดคุณทักษิณกลับมาทำมันเป็นปัญหาคนละด้านครับปัญหาตอนนั้นเนี่ยเราจนเราไม่มีตังค์เราต้องไปเอาโดยเฉพาะเงินสำรองเงินสำรองหลอกประเทศเนี่ยเรามีน้อยมากครับต้องไปกู้ IMF มาอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นข้อบังคับทำให้เราจะทำอะไรก็ทำยากขึ้นเพราะว่า IMF มันจะบอกว่าต้องทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่อันนั้นคือความยากแต่ปัจจุบันเนี่ยความยากของเรื่องการเงินไม่มีเพราะว่า
เรามีเงินสำรองเยอะแต่ขณะเดียวกันความยากของมันอยู่ที่หนี้ประเทศสูงแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศเพราะงบเงินเดือนก็สูงมากงบค่าใช้จ่ายประจำงบที่ชำระเงินกู้ต่างประเทศเงินกู้เนี่ยเยอะมากแล้วก็บัญชีขาดดุลต้องกู้มาโปะอีกอันนี้คือการแก้ปัญหาที่ยากและสองเนี่ยระบบราชการอ่อนแอไปเยอะอ่อนแอไปมากๆเลยนะครับแล้วก เรามีเขาเรียกว่า non performing คืออะไรที่มันไม่คุ้มค่าใช่ไม่คุ้มค่าอยู่เยอะเกินไปเช่นบุคลากรในบางที่มีเยอะเกินไปที่ไม่มีประโยชน์แต่กินเงินเดือนตลอดคือแล้วเสร็จแล้วเนี่ยภาคโครงสร้างทางเศรษฐกิจเราก็ไม่สามารถปรับทันกับโลกได้อันนี้ก็ยากอันหนึ่งที่ต้องรีบทำและอีกอันหนึ่งคือระบบการศึกษามันพังภาพมันต้องปรับใหม่หมดเลยอันนี้ยากความยากมันอยู่ตรงนี้แล้วก็หนี้ครัวเรือนก็สูงมากจะทำยังไงถึงจะให้ครัวเรือนเนี่ยลงทุนเพื่อชีวิตตัวเองได้ต่อไปเช่นว่าจะซื้อหมูซื้อไก่มาเลี้ยงอะไรเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินมาเพราะตอนนี้กู้เงินนอกระบบไปหมดแล้วอันนี้คือสิ่งที่เป็นความยากเพราะฉะนั้นคนที่จะมานั่งบริหารวันนี้ต้องเข้าใจวิธีการทางการเงินที่จะแก้ปัญหาให้กับหนี้ครัวเรือนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับหนี้ประเทศโดยวิธีการที่จะมีเงินมาใส่ในงบประมาณไม่ใช่ไปกู้เพิ่มนะกู้เพิ่มคุณก็มีภาระตามมาก็มีวิธีไหนที่จะทำให้งบประมาณเนี่ยมันโตขึ้นนะครับแล้วก็จะทำยังไงถึงจะให้ใครจ่ายที่ไม่จำเป็นมันถูกตัดออกไปอันนี้คือสิ่งที่เป็นความยากในปัจจุบันแล้วสิ่งที่ง่ายและเร็วที่สุดที่ต้องแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ไปฟื้นเร็วเนี่ยคือท่องเที่ยวแต่ว่าท่องเที่ยวเราเนี่ยแทนที่จะเร่งโกยนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็ยังมี Thailand Pass เลิกไม่ได้และยังมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเลิกไม่ได้ก็ทำให้ทุกอินชอรันเนี่ยมีบางอินชอรันมีปัญหาประเทศที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินมันไม่คุ้มครองเราก็บ้าบออะไรเพื่อการอยู่รอดของรัฐบาลอย่างเดียวแต่ละประเทศกับประชาชนว่าที่เราคือเราบริหารความอยู่รอดของอำนาจรัฐบาลมากไปฟังดูแล้วแก้ที่เดียวเลยครับเปลี่ยนนายกไปเปลี่ยนนายกรัฐบาลออกอันนี้ผมว่าแก้เร็วเลยนะฮะแก้ได้ง่ายเลยนะครับรัฐสภาเลือกตั้งใหม่ครับให้ประชาชนตัดสินเออผมว่าอันนี้เร็วที่สุดแล้วอย่าไปฝืนเลยนะไม่ยุบประยุทธ์ไม่รอดหรอกครับฟังดูแล้วยากชิบเป๋งเลยนะผมคิดว่าพรรครวมรัฐบาลก็ยิ่งอยู่นานยิ่งเน่าไปด้วยเออเสื่อมไปด้วยเสื่อมศรัทธาไปด้วยนะครับครับคุณเก๋ครับมีคำถามแต่ว่าเป็นคำถามที่คุณโทนี่ตอบหลายครั้งแต่ว่ามีคนอยากฟังอีกว่าทำไมไม่ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นหรือว่าสู้กลับให้ได้ครับตั้งแต่ปี49อะฮะคือมันไม่เหมือนในอดีตฮะเพราะโลกมันเชื่อมโยงกันหมดคือการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยคนในสมัยก่อนเนี่ยมันทำพอทำได้เพราะโลกมันไม่เชื่อมโยงกันแต่สมัยเนี่ยถ้าตั้งเมื่อไหร่เนี่ยถ้าไอ้ permanent five ของ UN ไม่เอาด้วยเนี่ยจบ permanent five ก็คืออเมริกาจีนรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศส P5 เนี่ยต้องให้ประเทศ5ประเทศนี้สนับสนุนปุ๊บจบตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าผมอยู่นะไปหาประเทศในแอฟริกาประเทศหนึ่งรับรองผมประกาศเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นเพราะชีวิตผมจะไปไหนได้ไงอ่ะถ้าผมไปไหนต้องไปในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลในเมื่อเขารับรองรัฐบาลไทยที่เมืองไทยเขาก็ไม่รับรองผมก็ไปไม่ได้แล้วผมนี่เป็นคนที่ชอบเดินทางถ้าผมจะต้องไปอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศเดียวเพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาลไทยอยู่ที่นั่นผมไม่เอาแล้วมันไม่มีทางชนะด้วยนะครับเพราะนั้นเรากฎหมายสมัยนี้กับสมัยก่อนมันก็ต่างกันแล้วก็สถานไอความเปลี่ยนแปลงมันก็ผิดกันแล้วอย่าลืมนะนี่ทันโลกหน่อยประเทศไทยการเมืองระหว่างประเทศวันนี้เนี่ย
ขาสนใจแต่ประโยชน์เขาไม่สนใจว่าเฮ้ยนี่มึงเพื่อกูยังเป็นตายด้วยกันไม่มีนี่วันนี้ถ้าไม่ต้องการเราเพราะเศรษฐกิจประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือไม่ต้องการเราเพราะประโยชน์ทางด้านความมั่นคงหรือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะใช้เราเป็นฐานทัพไปสู้คนทั้งวันนี้เนี่ยรับรองว่าเราก็คือเราไม่มีประโยชน์นะครับนี่โลกมันเอาเงี้ย selfishness สูงการเห็นแก่ตัวมันสูงมันไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกันถึงไหนถึงกันเนี่ยมันมีน้อยมีแต่เหลือน้อยประเทศเหลือน้อยประเทศอย่างจีนเนี่ยยังมีความเป็นพวกรัสเซียยังมีความเป็นพวกหลายประเทศยังมีความรู้สึกว่าเออพวกก็คือพวกครับอ่ะเดี๋ยวเดินคนในขับเขาใช่คุณเวครับใช่ไหมฮะใช่ครับคุณเวคนแรกครับเชิญเลยครับสวัสดีครับครับผมเปิดไมค์เลยครับครับเสียงชัดใช่ไหมครับชัดครับขอสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็เติ้งหาไอ้โทนี่เนี่ยครับขอถามเรื่องผู้ว่ากทมได้ไหมครับถามว่าคืออยากจะถามว่าไม่มีคำพูดของผู้ว่าว่าที่ได้ไหมน่าจะเป็นว่าที่ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยครับคือเขาได้พูดเรื่องของการที่ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายครับตอนนั้นเหมือนพูดหน้าอะไรสเตเดียมวันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคืนนั้นนะครับครับคือเขาพูดถึงเรื่องการที่ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยทีเนี้ยผมก็เลยสนใจว่าในมุมมองของพี่โทนี่นะครับคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับการที่แบบไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันจะสามารถสร้างความสมานฉันท์นะครับเพื่อครับผมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับคือผมเข้าใจผมฟังอยู่ด้วยนะตอนที่คุณชัชชาติพูดเนี่ยนะแกพูดถึงบอกว่าแกพร้อมจะทำงานกับสกทุกคนใช่ไหมฮะแล้วแกก็ไม่เลือกฝ่ายหมายความว่าไม่ใช่เป็นต้องสกฝ่ายนู่นฝ่ายนี้อะไรเงี้ยคือแกก็พร้อมจะทำงานกับทุกคนนี่คือประโยคที่แกพูดถูกไหมครับใช่ใช่ครับประมาณนี้ครับผมครับคำถามคืออะไรครับคือคำถามก็คือในมุมมองของพี่โทนี่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะลดความขัดแย้งไปจนถึงการที่จะทำให้เกิดการยอมรับความเห็นต่างของสีทั้งหลายๆสีที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้ครับคือมันเริ่มต้นที่จุดเล็กๆคือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นทำงานโดยที่รับฟังทุกฝ่ายแล้วก็ร่วมมือทุกฝ่ายโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยก็ไม่มีปัญหาผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในเมื่อคุณชัชชาติเขาประกาศลงอิสระเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่มีพรรคการเมืองที่สังกัดเมื่อมีพรรคการเมืองสังกัดเนี่ยเขาก็สามารถทำงานร่วมกับทุกพรรคได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีไม่เสียหายอะไรเรื่องดีแล้วมันจะทำได้หรือเปล่าอันนั้นก็มันอยู่ที่การทำงานสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นว่าบางพักก็อาจจะออกลายอาจจะบอกเฮ้ยผมไม่เอาตรงนี้ไม่ได้ผมอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมามันก็บางทีมันครั้งก็ทำงานด้วยไม่ได้เขาก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นผมทำงานด้วยไม่ได้นะแต่คบกันนะกินกาแฟกันได้นะมันก็อาจจะมีอย่างนี้เราต้องดูไปฮะดูไปแต่สนามกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผลประโยชน์มันน้อยกว่าทั้งประเทศเพราะนั้นโอกาสที่จะคุยกันรู้เรื่องได้มากกว่าก็น่าจะดีกว่าก็ต้องเริ่มที่ต้นที่กรุงเทพนี่แหละเพราะว่ามันเป็นจุดที่คนเห็นแต่อีกฝั่งนึงมันได้น้อยนี่เดียวคุณเวไม่ต้องห่วงหรอกฮะนะมันได้กัน2ที่นั่ง3ที่นั่งนั่นเองไม่ต้องไปกังวลไม่ใช่ประเด็นเลยนะอันหนึ่ง9ที่นั่งอันหนึ่ง2ที่นั่งนับรวมไปแล้วก็10กว่าๆเองคุณเวไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีปัญหานะฮะคะแนนรวมยังไม่ถึงล้านเลยครับคะแนนรวมยังไม่เท่าไหร่เลยเพราะเรื่องสกนี่ก็ไม่ต้องห่วงจำนวนน้อยมากครับไม่ได้เป็นประเด็นเลยคุณเวนะครับครับต่อมาเชิญคุณเอิร์ธครับคุณเอิร์ธครับครับสวัสดีครับครับผมครับผมได้ยินชัดใช่ไหมครับใช่ครับครับผมสวัสดีคุณโทนี่นะครับสวัสดีหมอเลียบสวัสดีคุณดวงแล้วคุณเก๋นะครับครับขอบคุณครับเอาเลยครับครับผมพอดีว่าทีมแมนซิตี้ครับที่คุณโทนี่เคยบริหารก่อนขายเฮชิงมาสู่คือเพิ่งได้แชมป์นะครับ
ก็คืออยากจะถามคุณโทนี่เรื่องนึงคือผมจําได้ว่าผลพวงนึงจากรัฐประหารปี49อ่ะครับคือตอนนั้นคือมีเรื่องที่คุณโทนี่โดนคดียึดทรัพย์จากคสช.อ่ะครับที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหตุผลนึงที่ทําให้คุณโทนี่ต้องขายทีมแมนซิตี้ให้ชีคมันซูครับณตอนนั้นนะครับก็เลยอยากจะให้คุณโทนี่เล่าช่วงเวลานั้นนะครับช่วงเวลาแบบว่าที่เริ่มซื้อแมนซิตี้จนถึงช่วงที่ต้องเจรจาขายครับเพราะแบบช่วงนั้นที่ว่ากระบวนการที่โดนคดีอะไรเงี้ยมันส่งผลมากน้อยแค่ไหนประมาณเนี้ยครับครับคือตอนนั้นเนี่ยผมมีเงินฝากในแบงก์อยู่ประมาณ 50,000 กว่าล้านบาทก็เราคิดว่าถ้าเราจะซื้อแมนซิตี้สักพันกว่าล้าน 2,000 ล้านก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาเพราะเราจะได้มีอะไรทำหน่อยที่ไม่ใช่การเมืองก็เลยตัดสินใจไปซื้อนะครับ ซื้อทำไปสักพักโดนอายัดทรัพย์ เงินที่มีอยู่เพราะผมเป็นคนที่เอาเงินไว้เมืองไทยหมดนะครับเมืองนอกไม่มีอะไรเลยก็โดนอายัดทรัพย์ก็เลยต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยแล้วเราเวลาซื้อตัวคืองี้ตอนนั้นมันขาดทุนเนี่ยนะฮะเดือนหนึ่งประมาณ3ล้านปอนด์นะเพราะว่าต้องขนาดนั้นตอนนั้นยังไม่แพงนะแต่ว่าค่าตอบแทนที่พรีเมียร์ลีกค่าโฆษณาที่แชร์ให้เนี่ยมันยังไม่มากไม่มากค่าตัวนักเตะตอนสมัยก่อนเนี่ยอย่างไมค์ค่าริชาร์ดเนี่ยอาทิตย์ละ 50,000 ปอนด์เองเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถ้าได้แบบนั้นตอนนั้นอีราโน่เนี่ยผมจ่ายอยู่ 80,000 ปอนด์อะไรเนี่ยมันซึ่งมันไม่แพงเท่าไหร่แต่ขนาดนั้นเนี่ยก็ยังมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างรวมแล้วผมขาดทุนประมาณเดือนละ3ล้านปอนด์ผมดูแล้วผมต้องควักเงิน3ล้านปอนด์ทุกเดือนจนไม่ไหวถ้าโดนอายัดอย่างนี้ผมก็เลยขายดีกว่าเลยตัดสินใจขายทั้งที่ถามว่าเสียดายไหมเสียดายถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าผมไม่โดนอายัดทรัพย์ผมไม่ขายหรอกเพราะมันเรื่องเล็กแค่นี้พอเรามี 4-50,000 ล้านดอกเบี้ยมันก็ได้เกินละขาดทุนแค่นี้เรื่องเล็กอะไรเงี้ยมันโดนก็เลยโอเคก็ขายไปคือผมเป็นคนไม่ยึดติดอะนะอะไรที่มันจะทำให้เราทุกข์ก็อย่าไปนี่อะไรให้สุขก็โอเคก็เลยขายไปครับโอเคขอบคุณคุณเอิร์ธนะครับคุณเอิร์ธโอเคขอบคุณคุณเอิร์ธมากเลยนะครับครับเชิญท่านต่อไปเลยครับเชิญครับคุณแชมป์ครับคุณแชมป์มาอีกแล้วครับครับก็ก่อนอื่นนี่จะตั้งคำถามอยากจะถือว่าเป็นการสารภาพกับคณะทักษิณแล้วกันครับก็ตอนที่คุณทักษิณรัฐประหารตอนนั้นนะยังเป็นนักศึกษาไปอยู่ท้ายมออาจารย์แล้วตอนนั้นนะผมก็สารภาพก็เป็นอันนี้ส่งขาด้วยนะครับผมก็ร่วมในบาสเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าอาหารที่สี่ข้าวเนี่ยมันทำให้ผมเรียกว่าก็หลุดเลยคือถ้าไม่ให้พวกเขาโค่นคุณทักษิณด้วยวิธีนี้เนี่ยคงไม่มีทางทำให้ผมเห็นค่ายด้านนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็เลยมีโอกาสมาสารภาพขอโทษกับสิ่งที่เคยเชื่อในถึงมาหลายหลายคนที่พยายามแบบเบียดนะครับผมแล้วก็พอเขาสูงถามนะครับคืออยากสงสัยว่าที่พอที่ตอนนั้นที่ขยับมายกแผงทั้งไอ้พอรุ่น6เนี่ยคือเคยสงสัยไหมว่าทำไมฐานยังดีว่าทำหนังที่รู้สึกว่าต้องอยากจะเล่นการเมืองอยู่หรืออะไรเงี้ยครับมันมีว่าทำแบบนี้อยู่ไหมครับในบรรดาโรงเรียนเตรียมทหารหรือจปล.อะไรเงี้ยครับที่ว่ามีความทะเยอทะยานอยากเข้าสู่ทางการเมืองแต่ใช้วิธีที่ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปครับคือผมมันก็แล้วแต่คนนะส่วนทหารที่ดีที่ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มีเยอะเขาเป็นทหารอาชีพมีเยอะกว่าคนพวกนี้เป็นทหารที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็ไม่กล้าที่เข้าสู่การเลือกตั้งที่ตรงไปตรงมาก็คิดว่าปฏิวัติง่ายดีปฏิวัติทุกครั้งเนี่ยคุณจะเห็นเนี่ยผมพูดตลอดเวลาจะมีเศรษฐีคนใหม่เกิดขึ้นสัญญาณรถพลเอกทุกครั้งทุกรอบโอเค
เอาละผมเริ่มกำหมัดอีกแล้วครับคุณแชมป์ครับโอเคไหมครับคุณแชมป์กำหมัดทำไมพี่กำหมัดเพราะว่าผมเวลาคุณนักสินบอกว่าปฏิวัติแล้วมีทหารรวยเนี่ยผมไม่ค่อยพอใจนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่ามีทหารดีนะครับแต่ว่าคุณส่วนใหญ่ดีฮะแต่มันมีส่วนใหญ่ดีมีเลวอยู่บ้างอ่ะนะครับนะฮะแต่ส่วนมากพวกนี้ก็จะปั่นปฏิวัติกันนะครับครับขอบคุณคุณแชมป์นะครับครับมีคำถามถึงคุณโทนี่ในเป็นแชทรูมนะว่าคุณโทนี่จะมีคำแนะนำอย่างไรที่จะให้ประเทศไทยไม่เกิดรัฐประหารอีกก็ต้องก็ต้องมีกฎหมายที่เด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลสามารถปลดผบ.ทบ.ได้ทันทีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีวันนี้ทหารก็ไปป้องกันตัวเองโดยการที่ต้องมีคณะกรรมการโดยที่มีนายก1เสียงรัฐมนตรี1เสียงนอกนั้นทับผบ.หรอกครับคนละเสียงซึ่งมันมากกว่าในการแต่งตั้งทหารถ้ามีการสามารถที่จะเลื่อนยศปลดย้ายโดยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะขึ้นตรงกับรัฐมนตรีกลาโหมกับนายกแต่ข้อที่จริงแล้วเนี่ยพวกเนี้ยไม่ยอมขึ้นตรงไปอ้างว่าเป็นฐานของพระเจ้าอยู่หัวแล้วเอาพระเจ้าอยู่หัวมาอ้างทั้งที่พระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงยุ่งกับเขาหรอกนะฮะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ถ้ามีกฎหมายพวกเนี้ยถึงเวลาปลดเข้าคุกอะไรพวกนี้นะมันได้อย่างเงี้ยมันก็จบไม่ใช่นายกไม่กล้าทำนายกมาการจะเลือกตั้งอย่างผมนี่ผมไม่กลัวเลยนะผมไม่เคยกลัวเลยนี่คุณหมอเลียบฮะเหมือนกับทางเพื่อไทยเนี่ยคุณชัยเกษมก็เคยเสนอแนวคิดนี้ใช่ไหมฮะเรื่องของกฎหมายที่ว่าใครปฏิวัติเนี่ยแบบว่ามีความผิดอะไรเงี้ยครับห้ามยกเว้นห้ามมีการนิรโทษกรรมอ่ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะต้องห้ามนิรโทษกรรมการนิรโทษกรรมตัวเองเนี่ยนี่นิรโทษกรรมตัวเองเนี่ยมันก็สุดละวันนี้เราต้องออกกฎหมายยกการนิรโทษกรรมออกไปห้ามในปฏิวัติห้ามในนิรโทษกรรมการปฏิวัติคือการนิรโทษกรรมเนี่ยของทหารเองของคณะปฏิวัติเองเนี่ยต้องทำไม่ได้แม้แต่พี่ดวงสัปดาห์ก่อนจะมีผู้สมัครบางเบอร์บอกว่าประชาชนยังหนุนการรัฐประหารอยู่เลยปฏิวัติอยู่เลยเห็นไหมฮะก็ดูคะแนนมันดีได้เท่าไหร่อ่ะไอ้คนพูดอ่ะคะแนนมันเท่าไหร่มาอันดับ4อันดับ5นะมันตอนนี้ไม่ได้ยินนะย้ายออกจากกรุงเทพไปแล้วมีแต่เรื่องจริงนะคุณเก๋ผมบอกว่าสลิ่มเขาบอกว่าเขาจะย้ายออกจากกรุงเทพนะเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้เนี่ยเขาจะย้ายออกนะครับผมไปทวีตเท่านั้นแหละครับโอ้โหคนต่างจังหวัดบอกว่ามึงอย่าไปทางจังหวัดกูนะอุดรเชียงใหม่ขอนแก่นบอกอย่าไปทางจังหวัดกูนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเห็นเลยยังบอกเลยอย่ามาแล้วเห็นว่าในบางทวีตบอกว่าจะย้ายอยู่อเมริกาทุกคนถามว่าอ้าวอเมริกาเขาเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยคุณย้ายไปอยู่ได้กันเหรอแต่ชาวบ้านต่างจังหวัดโอเคนะบอกว่าไปเลยมึงไปอย่ามาคาบจังหวัดกูไม่เอานะฮะทีมทิ้งหมดเลยนะฮะคุณโทนี่ไปพักอยู่แป๊บหนึ่งเพราะฉะนั้นระหว่างที่คุณโทนี่ไปพักนะครับผมจะไม่ผมจะขอขายของนิดหนึ่งคือตอนนี้เสื้อโทนี่วูดซัมกลับมาแล้วนะครับเสื้อโทนี่วูดซัมล็อตใหม่กลับมาแล้วนะครับสั่งไปให้หายคิดถึงแล้วก็อยากให้ซื้อตรงกับเราตอนนี้ในตัว550บาทนะครับสั่งได้ที่ shop.voicetv.co.th นะครับหรือว่าสั่ง5ตัว2475ตอนนี้ของขายไปใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันล็อตใหม่แต่ว่าอย่าซื้อของปลอมครับเรามีคลิปให้ดูว่าของปลอมเป็นยังไงดูกันครับเสื้อที่พี่แขกใส่นี่นะคะเป็นเสื้อโทนี่วูดซัมทำโดยกลุ่มแชร์จิ้นดี้ค่ะแล้วก็จัดจำหน่ายที่ Voice Plaza ส่วนอันนี้คืออะไรคะอุ้มอันนี้คือของลอกเลียนแบบค่ะเดี๋ยวดูไม่ออกเลยถ้าเป็นของปลอมดูออกพี่แขกดูสีหน้าดูหน้าพี่โทนี่ก่อนค่ะดูหน้าดูออกไหมคะคุณผู้ชมว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมเฉดสีแดงก็ไม่เหมือนกันก็คุณผู้ชมว่าอันนี้ของปลอมปากแขนสั้นแต่ของจริงอ่ะหน้าแดงปั๊กพี่โทนี่หน้าแดงปั๊กมากเดี๋ยวก่อนไอของปลอมนี่นะเนื้อผ้าก็ไม่เหมือนกันคุณผู้ชมผ้าเนื้อแสงสองมากแสงสองแสงทะลุผุโปร่งนะฮะคือถ้าของจริงอ่ะผ้าเนื้อหนามากขอดูหน้าโทนี่ในเสื้อของปลอมนี่หน้าก็ไม่จริงละค่ะเด็กมีเลือดของปลอมไม่มีสกรีนกลัวนโยบายของพรรคไทยรักไทยด้านหลังไม่มีนะจ๊ะของจริงเป็นแบบ
เขาขายเนี่ยนะก็คือเขาจะไม่ให้เห็นข้างหลังเออเขาก็จะมีโชว์แค่ข้างหน้าเขาเอารูปเราไปขายอ๋อเขาเอารูปเราไปขายคุณผู้ชมอาการหนักมากวันนี้นะคะอุ้มไปเจอมาว่ามีคนทำเสื้อโทนี่มูซานของปลอมขายออนไลน์แล้วอุ้มก็เลยไปสั่งมาเพื่อจะพิสูจน์กันเห็นที่แขกต้องถอดเสื้อให้ไม่ต้องถอดคือแล้วบอกเอ๊ะฉลากข้างหลังเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะแอบฉลากข้างหลังจะเป็นอะไรนั้นอ่ะอย่างดีนะคะมีคำว่าคอตตอนร้อยแล้วก็จะมีสกรีนข้างในว่าโทนี่วูซันแคร์คิดเคลื่อนไทยแบบนี้แต่อันนี้ก็คือจะเป็นป้ายแบบนี้เฉยๆเป็นภาษาญี่ปุ่นของนี่เหมือนกันเลยแล้วก็ใครที่พลาดจากล็อตแรกที่สั่งไม่ทันกำลังจะกลับมาเร็วๆนี้เว็บบอยวาซ่านะคะไม่ใช่เว็บอื่นนะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจะเสียเงินทั้งทีซื้อของดีของแท้ไปใส่นะคะนะครับก็สั่งได้นะครับที่shop.voicetv.co.th นะครับของจริงนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับต้องขับมาขายของคุณทนี่กลับมาแล้วครับแล้วก็มีท่านสุดท้ายครับน้องมะนาวเจอคุณมะนาวเลยครับครับเชิญคุณมะนาวครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโทนี่แล้วก็โมเดเลเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับในด้านของเศรษฐกิจที่จะมาถามค่ะก็คือนาวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปพูดคุยกับองค์เทอร์พีเนอร์ก็คือผู้ประกอบการทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็รีเฟล็กมาว่าในไทยเนี่ยยังต้องการในด้านของอินฟราสตรัคเจอร์อยู่ทั้งในด้านของโลจิสติกซัพพลายเชนหรือว่าในด้านของพลังงานเองก็คือตั้งแต่ที่โทนี่พูดตั้งแต่เริ่มเปิดคลับเฮาส์เลยก็คือตอนนี้มีเงินเฟ้อมีราคาพลังงานสูงแล้วก็หนี้สาธารณะของไทยค่ะก็คือจะเกิน 70% แล้วแล้วยิ่งในด้านของการลงทุนนะคะมันก็มีกฎหมายที่เยอะเกินจำเป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการทำใบอนุญาตหรือว่าต้องใช้ระยะเวลานานในการอนุมัติแต่ละครั้งนะคะก็คือเราควรจะไปแก้ปัญหาในส่วนนี้ยังไงดีแล้วก็ที่หนูเห็นว่ามันสำคัญอีกอย่างนึงก็คือในไทยอะค่ะขาด FDI หรือว่า Foreign Direct Investment เราควรทำยังไงให้ FDI เนี่ยมันกลับมาในไทยเท่าเดิมเพราะว่าแนวโน้มตั้งแต่หลังจากการทำรัฐประหารในไทยเนี่ย FDI ในไทยหายไปเยอะมากเลยค่ะก็เอาเรื่อง FDI ก่อนแล้วกันง่ายๆคือคนเราจะมาลงทุนเนี่ยเขาต้องคิดว่า1ประเทศเราเนี่ยมีความแน่นอนของระบบของกฎหมายน่าเชื่อถือสูงและเป็นหลักนิติธรรมสากลซึ่งของเราวันนี้มันเสียไปเยอะเสียหายไปเยอะนะครับถูกต่างประเทศเขาประเมินไม่ดีอันที่2เนี่ยคอร์รัปชันของเราสูงขึ้นไปถึงอันดับที่110จากประเทศที่มี190ประเทศโดยเฉพาะตั้งแต่มีการปฏิวัติเนี่ยคอร์รัปชันดัชนีคอร์รัปชันขึ้นสูงมากสูงขึ้นเยอะนะครับอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของแรงงานที่จะป้อนแรงงานและวัตถุดิบที่จะป้อนโรงงานที่เขาจะมาลงทุนเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษีเรื่องของอะไรต่ออะไรประกอบคือวันเนี้ยแรงงานของเราเนี่ยได้รับการฝึกฝนได้ของความชำนาญเรื่องของระบบการศึกษาเราเนี่ยมันไม่ทันโลกเวียดนามไปดีกว่าเราเยอะเพราะนั้นเนี่ย FDI แทนที่ไม่ลงไทยมันลงเวียดนามทั้งนั้นที่เวียดนามก็ไม่ได้เลือกตั้งแต่ระบบของเขามันลงตัวอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมันทำอะไรก็ต้องขออนุญาตของเราผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่บอกว่าของไทยเนี่ยที่ผมเคยพูดไว้ของไทยเนี่ยอะไรแม่อนุญาตคือแม่ทำสรุปแล้วต้องให้พ่อแม่อนุญาตทุกวันวันนี้ขออนุญาตกินข้าวนะถ้าไม่ให้กินไม่อนุญาตก็ไม่ให้กินข้าวเนี่ยมันพังหมดในต่างประเทศที่เจริญแล้วเขาบอกว่าอะไรที่ไม่ห้ามทำไปเถอะถ้าอะไรที่มีกฎหมายห้ามทำไม่ได้ซึ่งมันง่ายกว่าไหมเพราะว่าไม่มีทางที่นักกฎหมายจะตามทันวัฒนวิวัฒนาการของโลกหรือการเปลี่ยนแปลงหรือความคิดริเริ่มใหม่ๆอย่างที่ผมเคยพูดอะเมืองจีนขนาดเมืองจีนนะ
เขาออกแบบรถเนี่ยสารพัดแบบแล้วก็จดทะเบียนได้หมดของบ้านเราเนี่ยโอ้โหพรบขนส่งกว่าจะเปลี่ยนแบบแต่ละทีแต่ละทีปัญหาเยอะมากทำให้ไอ้ความคิดที่อยากจะสร้างอะไรใหม่ๆเอาไอ้ช่างกึ่งทั้งหลายจะทำเรื่องใหม่ๆขึ้นมาก็ทำไม่ค่อยได้เพราะมันต้องรอกฎหมายอนุญาตถึงจะเอาไปใช้ได้ขายได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องแก้ว่าอะไรที่กฎหมายไม่ห้ามต้องทำได้นะครับอันนี้ต้องรีบแก้นะผมเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยมองตรงนี้อยู่เพราะพูดกันหลายไว้หลายรอบครับโดยเฉพาะท่านแชร์กับเซมก็พูดเรื่องนี้อยู่คุณโทนี่ไปบอกไม่ให้เขาห้ามเยอะเขาจะคอร์รัปชันกันยังไงนะฮะตอนนี้ช่องทางทำหมากินเขาก็ต้องห้ามแล้วก็แบบถ้าจะให้ไม่ห้ามก็จ่ายตังมาอย่างนี้นะฮะนี่วันนี้นะคนคนหนึ่งเนี่ยก็มีลูกมีเมียมีหลานมีพ่อมีแม่สมมติว่าคุณไปอยู่ในจุดที่จะคอร์รัปชันแต่ถ้ามันประเทศดีไม่ต้องคอร์รัปชันเนี่ยพ่อแม่ลูกหลานต่างๆทำมาหากินได้ดีหมดเพราะความน่าเชื่อถือสูงเงินมันไหลเข้ามาเยอะคุณก็ไม่ต้องคอร์รัปชันทุกคนก็แฮปปี้หมดทุกคนไม่เดือดร้อนคุณไม่ต้องไปเลี้ยงดูเขาหรอกเพราะเขาเลี้ยงตัวเองได้เนื่องจากเศรษฐกิจมันดีความน่าเชื่อถือประเทศดีเงินไหลเข้าประเทศเยอะตรงนั้นต้องคิดไกลหน่อยอย่าไปคิดเห็นแต่ลาภอันใกล้แล้วก็คว้ามาก่อนต้องมองไกลนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ช่วยกันถ้ามันคิดไกลมันก็ไม่ปฏิวัติตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับผมว่าเพราะมันคิดสั้นเนี่ยมันถึงได้ปฏิวัติกันนะไอ้นี่ไอ้พวกครับโอ้ทิ้งคุณมะนาวไว้นะครับคุณมะนาวมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจะหมดเวลาแล้วไม่มีแล้วค่ะอยากบอกว่าคุณโทนี่ตอบดีระวังแลนด์สไลด์นะคะตอบแบบนี้โอ้โหขอบคุณคุณมะนาวมากเลยครับไม่คุณมะนาวนะครับวันนี้พอหอมปอกหอมคอนะสำหรับคนในขับเฮาแล้วกันเพราะว่ามันมีคำถามขึ้นมาครับคุณโทนี่ว่าอย่างการเมืองในกรุงเทพมหานครที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ทำให้คุณประยุทธ์พยายามที่อยู่ลากให้ตัวเองยิ่งครบเทอมมากขึ้นไหมครับแน่นอนถ้าคุณประยุทธ์เนี่ยคิดว่าถ้ายุบสภาเลือกตั้งตอนนี้ตัวเองแพ้ย่อยยับเนี่ยแต่ถ้าคุณประยุทธ์คิดว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวการเมืองผมไม่ลงการเมืองแล้วเอาให้บ้านเมืองได้ดีกว่าคุณประยุทธ์ไปซะเดียดีกว่าแต่ถ้าคุณประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยที่ร่วมกันอยู่เนี่ยยิ่งเหนื่อยยิ่งไปสู่สนามแล้วจะเหนื่อยเพราะคนมันไม่ไหวกับสภาพแบบนี้นะครับดังนั้นก็พรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลจะเหนื่อยมากผมบอกได้เลยครับนบถามอะไรมีนบถามนบอยากถามจริงๆมีคำถามนะครับเพราะว่าวันนี้มีข่าวว่าพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับเขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกแล้วนะครับเพราะว่ากวนร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยลาออกจากกรรมการบริหารพรรคนะครับเพื่อขอปรับโครงสร้างพี่โทนี่มองเรื่องนี้ยังไงครับด่วนฟ้าผ่ามากคงเป็นการขัดแย้งภายในระหว่างเลขากับหัวหน้าพรรคครับแล้วก็อาจจะก็เขาก็เห็นใจนะหัวหน้าพรรคก็คนดีเป็นรุ่นน้องผมปีหนึ่งครับแล้วก็ส่วนทางอาจจะไม่เข้าใจเกมการเมืองเพราะว่าเป็นทหารมาทั้งชีวิตแล้วอยู่มาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองก็อาจจะยังคุยกันไม่เข้าใจไม่ลงตัวแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นพวกกันทั้งนั้นนะผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงไม่รู้คงน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆผมรู้จักดีฮะเป็นคนดีครับอีกเรื่องนึงครับพี่โทนี่มีคนเล่าให้ผมฟังหลายคนมากที่แบบเป็นเพื่อนรุ่นพี่อะไรกันเนี่ยคือเขาก็เคยเรียนกับอาจารย์วิษณุเครืองามหลายคนก็บอกว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างดีใช้ได้แต่ว่าพอฟังอีกมุมนึงในช่วงที่แกมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยก็เป็นอย่างที่พี่โทนี่เล่าพี่โทนี่คิดว่ามันอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้แบบแหมถามนี่เสียงคุกเสียงตารางนะคุณนกผมไม่รู้ว่าเขาผมจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนชวนเขาออกจากเลขาครม.มาเป็นรองนายกให้ผมนะแล้วก็ผมก็บอกว่างั้นผมมาอยู่ได้มาทำหน้าที่เดียวนี้ดีกว่าเสร็จแล้วตอนที่ผมมีเรื่องอ่ะก็มีการสกิดครม.ลาออก
จำได้ไหมตอนที่จะก่อนปฏิวัติอ่ะตอนนั้นผมยังเป็นนายกอยู่ครับก็ท่านอาจารย์วิษณุก็มาถึงบอกว่าขอลาออกผมเขามาลาวันพฤหัสเลยยังไงเนี่ยผมก็คุยเขาก็อ้างเหตุผลต่างผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยนี่ผมเป็นคนชวนคุณมาเป็นนะเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ๆคุณจะทิ้งผมกลางนี้เหรอผมก็เลยบอกว่าท่านรองเขาบอกว่าวันนั้นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพฤหัสไงเนี่ยจะรออาทิตย์หน้าหรือวันจันทร์หรือวันอังคารหน้าหรือจะให้มีผลขอยื่นลาออกวันนี้ถ้ามีผลอีกอาทิตย์นึงผมบอกว่าถ้าจะลาออกแล้วก็ลาออกวันนี้เลยมีผลวันนี้เลยดีกว่าก็คงอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ซึ่งผมเป็นคนอย่างเงี้ยผมเป็นคนชัดเจนอ่ะไม่ชอบอึมครึม yes คือ yes no คือ no จบคุณเก๋วันนี้เราคุยกันเรื่องปฏิวัติฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเอาจริงๆนะผม depress นะคือผมเกลียดเรื่องนี้มากเลยแล้วผมก็ในสมองผมนี่ไม่เคยประมวลผลได้เลยว่าไอ้การปฏิวัตินี่มันอยู่ในตรรกะแบบประเภทไหนของมนุษย์นะฮะทุกวันนี้ก็ยังมีคนบอกว่าปฏิวัติเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังบอกว่าเอ้ยมันต้องปฏิวัติเพราะมันจะเป็นเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันอะไรก็ว่าไปนะครับสิ่งที่ผมกลัวแล้ววันนี้มันคอร์รัปชันกันเออแล้ววันนี้มันไม่คอร์รัปชันเลยเออนี่คำถามนะฮะแต่ว่าหนักมากจนสิ่งที่ผมกลัวมากกว่านี้ต่างประเทศเขายังเรตติ้งออกมาว่าโอ้โหมันแย่กว่าเดิมโอ้มันแย่กว่าเดิมเยอะนะแต่สิ่งที่ผมกลัวมากคือครับคุณเก๋ถ้ามันมีคอร์รัปมันมีการปฏิวัติอีกครั้งนึงอันนี้ผมกลัวมากคือบอกว่าวันนี้คนไทยเนี่ยเห็นแล้วนะว่าไอ้ปฏิวัติมา2ครั้ง3ครั้งในประเทศไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแล้วประเทศก็ย่ำแย่หนักกว่าเดิมอีกนะครับถ้าคนไทยยังอนุญาตให้มันมีการปฏิวัติเกิดขึ้นอีกในประเทศนี้นะครับคือผมบอกคุณเก๋นะข้างเราไปเนี่ยนะถ้ามันปฏิวัติอีกผมลงถนนแล้วนะเว้ยผมไม่เอาไหวนะคือผมทนไม่ไหวแล้วผมว่ามันถึงจุดที่คนไทยต้องคิดแล้วว่าจากที่คุณโทนี่เล่าให้ฟังว่าต้นตอการปฏิวัติจริงมันเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะครั้งแต่ต่อมาของที่คุณยิ่งลักษณ์โดนปฏิวัติมันเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะมันไม่มีเหตุผลทั้งคู่เลยนะทั้งสองครั้งเนี่ยครั้งที่สามมันจะปฏิวัติอีกเนี่ยหลังจากนี้นะยังมีปฏิวัติอีกเนี่ยผมว่าคนไทยต้องไม่ยอมแล้วอ่ะแต่ว่ามีคนบอกว่ารัฐประหารต้องใช้ทุนนะครับรอบนี้เขาจะมีทุนรัฐประหารตอนนี้เขารวยนะฮะเขาเอาเงินพวกผมไปเยอะแล้วตอนนี้เงินเที่ยวนะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะฮะแต่ผมคำถามคือว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะยอมกันเหรอคุณเก๋ใช่ผมว่าประชาชนไม่ยอมโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าอนาคตเขาถูกพรากไปโดยเฉพาะยิ่งแค่8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแย่กว่าในช่วงหลังจากปี49มาอีกนะคือหลังจากปี49มามีรัฐบาลพลังประชาชนอยู่แป๊บหนึ่งเอาล่ะเป็นประชาธิปไตยอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าหลังจากปี57เป็นต้นมาทุกอย่างมันแย่ลงไปหมดเลยอ่ะโอกาสผมจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวรุ่นใหม่เนี่ยโลกมันเปลี่ยนเร็วเจเนเรชันหนึ่งยาวแค่15ปีสมัยรุ่นเราเนี่ยเจเนอเรชันหนึ่ง25ปีเดี๋ยวนี้เจเนอเรชันหนึ่งเหลือ15ปีนั่นก็คือว่าเราเสียไป1เจเนอเรชันนะคือทำให้คน1รุ่นเนี่ยสูญเสียโอกาสไปทั้งช่วงชีวิตเขาเลยถ้าเรายังขืนปล่อยอย่างนี้เนี่ยก็คือลูกหลานก็อยู่ในประเทศด้อยพัฒนายากจนอะไรไปเรื่อยนะครับดังนั้นวันนี้เรามีโอกาสเรามีความพร้อมทุกอย่างประเทศที่ด้อยกว่าเราเขายังไปไกลได้แต่ของเราเนี่ยมันมีทุกอย่างนะอาหารการกินดินรวมสมบูรณ์อะไรต่างแต่ว่าเราเนี่ยพังเพราะเรามัวแต่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอิจฉาริษยาไอ้ตัวเนี้ยคือจุดที่เป็นจุดอ่อนมากครับถามกลุ่มแคร์ต้องลงถนนแล้วคุณเก๋ครับถามคุณหมอเลียบดีกว่าว่าคุณหมอเลียบได้คุยกับเพื่อนในพรรคเพื่อไทยบ้างไหมว่าอย่างพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะทำอย่างไรบ้างในการป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารครับก่อนจะไปตอบคำถามตรงนั้นนะครับผมพยายามนั่งคิดทบทวนว่าการทำรัฐประหารในช่วง2ครั้งหลังคือปี49กับปี57เนี่ยมันมีกระบวนการในการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกร่วมของคนในสังคมบางส่วนว่าการทำรัฐประหารเนี่ยจะนำไปสู่เหมือนกับทางออกชั่วคราวเพื่อที่จะรีเซ็ตประเทศใหม่นะครับถามว่าทำไมคนเขาไม่กลัวรัฐประหารกันตอนก่อนปี49เนี่ยคนก็ยังรู้สึกว่าเรียกร้องอะไรที่มันเป็นอำนาจนอกระบบตอนปี57
ตอนที่มีการชุมกปสตั้งแต่ปี56ก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยการทำรัฐประหารบางคนก็มีความรู้สึกว่าดีมันจะได้หาทางผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศสักทีนึงเพราะความรู้สึกอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยไม่เข้าใจบรรยากาศหลังรัฐประหารจริงๆเพราะว่ารัฐประหารที่ทำให้ประเทศเนี่ยถูกแช่แข็งเนี่ยครั้งสุดท้ายคือปี2520แล้วก็มีประชาธิปไตยครึ่งใบอยู่พักนึงแต่ตั้งแต่ปี35มาเนี่ยการรัฐประหารในตอนปี34 1ปีก็มีการเลือกตั้งใหม่นะตอนปี49 1ปีก็มีการเลือกตั้งใหม่ถ้าทำให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ารัฐประหารก็ดีนี่ไม่เป็นไรรีเซ็ตแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่ครั้งเนี้ยเพราะว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่57ถึงตอน65ตอนนี้มันทำให้คนมีความรู้สึกว่านี่ไงคือสิ่งที่เรียกว่ารัฐประหารอำนาจเผด็จการบรรยากาศเผด็จการมันเป็นอย่างนี้เองแล้วผมทำให้คิดว่าคนที่จะมีความรู้สึกคล้อยตามว่าการทำรัฐประหารก็ดีนะเป็นการรีเซ็ตใหม่นะเพราะว่าความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นถ้าสมมติว่ามันมาเกิดช่วงที่แบบตอนนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากอย่างที่มีน้องคนนึงถามว่าเนี่ยมันจะเหมือนไหมไอตอนช่วงปี44ที่คุณตุ้ยนี่เข้ามากับตอนปีนี้คือปี65นะครับเพราะว่าความตกต่ำพังพินาศของประเทศชาติตอนนี้มันเกิดขึ้นในภาวะที่ตอนปี44เนี่ยคู่แข่งในระดับเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีไม่ค่อยมากเขายังไม่ได้เข้มแข็งอะไรเท่าไหร่แล้วก็วันนี้เนี่ยคู่แข่งเต็มไปหมดเลยนะฮะทั้งในระดับภูมิภาคหรือระดับในระดับโลกก็ตามที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาและพร้อมที่จะแข่งกับเราอันที่สองคือในแง่ของเทคโนโลยีนะวันนี้เพราะว่ามันก้าวกระโดดนั้นไอ้8ปีของเราที่เราหยุดนิ่งอยู่เนี่ยที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันทำให้ถ้าหากผู้บริหารประเทศเองไม่มีความฉับไวไม่มีประสิทธิภาพไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยจะถูกทิ้งล้าหลังไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นอันนึงที่ถ้าเราพูดกันเยอะๆอย่างผมว่าวันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่เป็นการพูดที่ทำให้คนรู้สึกว่าการที่จะสร้างบรรยากาศเพื่อที่จะบอกว่าเรียกร้องให้เกิดรัฐประหารเถอะเนี่ยมันจะไม่ง่ายละเพราะตอนนี้ในแง่คนจะเข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดความเจ็บช้ำของรัฐประหารนี่มันคืออะไรนะฮะก็อย่างที่คุณโทนี่พูดคือว่ามันจะต้องมีกระบวนการที่จะทำไงให้เรื่องของการจะเกิดรัฐประหารครั้งต่อไปเนี่ยมันเกิดได้ยากขึ้นนอกเหนือจากการวิเคราะห์หรือร่วมกันของสังคมว่าไม่ยอมรับแล้วนะครับเพราะว่ากระบวนการลงโทษเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่จำเป็นที่คุณโทนี่พูดว่าไอ้ที่บอกว่าเรื่องการไปย้อนหลังในการลงโทษถ้าเป็นโทษเนี่ยถ้าเป็นโทษเนี่ยสามารถทำได้คือผมนึกตัวอย่างของประเทศหนึ่งก็คือเกาหลีใต้เกาหลีใต้พอเหตุเกิดเหตุการณ์ที่กวางจูที่เกาหลีใต้ผ่านมาอีกตั้ง20กว่าปีมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีการลงโทษตัวผู้นำรัฐบาลในขณะนั้นที่ทำให้เกิดเรื่องของเหตุการณ์ที่เศร้าโศกที่กวางจูแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเนี่ยแล้วถึงขนาดที่เอาเข้าคุกได้หลังจากนั้นเนี่ยความรู้สึกของคนที่อยากจะทำอะไรก็ตามที่มันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยมันก็เกิดได้ยากอีกงั้นอาจจะถึงจุดนึงที่บอกว่าถ้าหากบ้านเมืองเราเป็นชาติจริงๆเนี่ยการกลับมาดูประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วคนที่ทำเนี่ยอาจจะต้องถูกลงโทษเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเรียกร้องกันมาว่าเพื่อไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้รัฐประหารแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตครับซึ่งผมถึงถามคุณบอกไงว่าเพราะว่ามักจะอ้างเสมอว่าพวกนักการเมืองมันโกงนักการเมืองมันทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของพรรคการเมืองจะต้องวันนี้มึงไม่โกงกันเลยแม่งั้นในเพื่อไทยเนี่ยผมเคยอยู่เหมือนกันก็คุยว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้การรัฐประหารนี้ไม่เกิดขึ้นอีกอย่างที่คุณชัยเกษมก็พูดในการประชุมใหญ่พรรคไทยเมื่อปลายเดือนเมษายนก็พูดนี่ว่าเราจะต้องทำให้ผู้รับผิดชอบในการทำรัฐประหารนี้จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำครับครับผมโอเควันนี้ผมเชื่อว่าที่เราคุยกันครับถ้าใครสงสัยนะว่ารัฐประหารดีไม่ดีเนี่ยถ้าคุณมีธุรกิจเนี่ยคุณลาออกจาก CEO แล้วเอาหัวหน้ายามมาเป็นถ้าบริษัทคุณไม่เจ๊งและรุ่งเรืองก็เอาเถอะแถมคนอายามันยังโกงด้วยนะฮะไปดูได้นะครับมันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะคนจะขึ้นจะมานั่งบริหารองค์กรเนี่ยมันต้องมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็เป็นได้เชื่อไหมวันนี้นะคนมาหาผมอยากจะเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยหลายคนนะซึ่งทุกคนเห็นคุณประยุทธ์ทำเนี่ยทุกคนมองว่าง่ายละใครก็เป็นได้มันเริ่มจากจุดที่ติดลบมาเนี่ยคนมาทำเนี่ยพอมีฝีมือบ้างเนี่ยก็ไปได้ดีกว่าแต่มันต้องเอาแต่ว่ามันสำหรับประเทศแล้วเนี่ยมันตกต่ำไปเยอะมันยากมาก
ต้องคนดันแรงๆต้องเก่งๆต้องกล้าตัดสินใจมันถึงจะไปได้ครับครับผมคนที่อยากเป็นนายกนี่ถ้าหากเขาอยากจะเป็นต้องเข้ามาที่พรรคการเมืองนะอาจจะต้องมาเสนอตัวกับพรรคการเมืองว่าเขามีความเป็นเขามาปรึกษาเล่าให้ฟังว่าเขาอยากเป็นไม่คือประเด็นของคุณโทนี่ที่บอกว่าใครก็เป็นได้ไงเพราะว่าคุณประยุทธ์เกตเซตบาร์ไว้ต่ำมากกระบวนการมันต้องเข้าไปสมัครที่พรรคเป็นสมาชิกพรรคก่อนครับคือใครก็เป็นได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าใช่มาตรฐานต่ำแกมาสร้างมาตรฐานไว้ต่ำมากนะครับประเด็นมันคือตรงนั้นนะครับคุณเสกครับยกให้ครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณโทนี่ที่มาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังของรัฐประหารทั้ง49แล้วก็57ที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้กันมาก่อนเพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องรายละเอียดมากๆนะฮะแล้วก็เราทุกคนที่อยู่ในนี้ก็หวังว่าเราคงจะไม่เจอสิ่งที่เรียกว่ารัฐประหารอีกในเวลาอันใกล้เพราะว่า8ปีที่ผ่านมามันบอบช้ำเหลือเกินนะครับแล้วก็ต้องใจก็ไม่มีแล้วคุณเก๋ไม่ไหวแล้วนะเขาหวังไปเช่นนั้นเดี๋ยวดูถนนด้วยบอกไว้ก่อนนะคราวหน้าใครปฏิวัตินี่มีคนเขียนในแชทบอกว่าถ้าปฏิวัติอีกนะแม่อายุ60-70ก็จะลงถนนเหมือนกันผมก็อีกไม่กี่ปีจะ60ผมก็จะลงถนนเหมือนกันแม่งไม่ไหวแล้วครับวันนี้ก็คึกคักมากคนมาฟังทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็อยู่ในคลับเฮาส์เนี่ยหนาแน่นมากนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ยังฟังไม่ทันตอนต้นนะครับกลุ่มแคร์ก็สรุปทั้งใน Facebook และใน Twitter นะครับถ้าเกิดใน Twitter ก็หา#แชร์ภาคค่ำนะครับโอ้เดี๋ยวในคลับเฮ้าส์นี่วิ่งเข้าวิ่งออกเป็นหมื่นเลยนะวันนี้ใช่มีหมื่นคนมานานแล้วนะเว้ยแชร์ภาคค่ำกลุ่มแคร์ได้เขาได้สรุปคร่าวๆไว้แล้วนะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ครับแล้วก็คนดูบนออนไลน์นี่วันนี้ 50,000 กว่าเลยนะครับขอบคุณท่านมากเดี๋ยวอีก2สัปดาห์เจอกันใหม่นะครับลาคุณโทนี่คุณหมอพี่ด้วงน้องๆสวัสดีนะครับครับครับ